สบายดีสบายดีพวกหลานนักเรียนชั้นป.2 หมดทุกๆคนอ้าวเป็นจังได๋พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนเรียนหนังสือม่วนอยู่บ่น้อได้ออกกำลังกายบ่พวกหลานสบายดีกันอยู่บ่เอ้าเนาะหวังว่าพวกหลานคงจะสบายดีและออกกำลังกายกันอยู่ตลอดและที่สำคัญก็คือได้เรียนหนังสือเนาะหลานเนาะมื้อนี้มาพบกับสาวกุมีสาวกุมีจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะเอ้าจื่อได้บ่ชั่วโมงแล้วนี่เรียนฮอดบทที่หยังบทที่5แต่ว่ายังบ่จบเนาะสัปดาห์จะมาทวนคืนบทเรียนเก่าพวกหลานก่อนที่เฮาจะไปเข้าสู่ข้อใหม่เนาะมาเบิ่งพร้อมกันเด้อข้อที่1พวกหลานจงเปรียบเทียบจำนวนที่ทั้ง2คนสร้างแล้วเขียนเครื่องหมายใหญ่กว่าน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับที่ถูกต้องใส่บนวางเนาะมาสังเกตเบิ่งเนาะมีนางคำลาและเท้าซุปแม่นบ่เทื่อที่1 นางคำลามีจำนวนเท่าใด987ท้าวสูบมี910แม่นบ่เอ้าของไผหลายกว่าน้อของไผใหญ่กว่าหลานต้องแม่นของไผของนางคำลาเนาะล่ะเนาะเพราะว่าเรามีจำนวน987แต่ว่าท้าวสูบเพิ่นมีจำนวน910เนาะล่ะเนาะ987ใหญ่กว่า910เนาะตึ้มเครื่องหมายใส่เทื่อที่2นางคำลามีจำนวน654ท้าวสูบมีอยู่864โอ้แสดงว่าของไผหลายกว่าของไผใหญ่กว่าหลานนางคำลาหรือเท้าซุกต้องแม่นเท้าซุกเนาะล่ะเนาะใหญ่กว่าเนาะเทื่อที่3นางคำลามีจำนวน321เท้าซุกมีจำนวน753ของไผใหญ่กว่าเนาะของไผของเท้าซุกนั่นเองเนาะล่ะเนาะอ้าวสักครู่ฮู้อยู่ว่ามีคนตอบสักครู่ขอตบมือส่งเสริมกันเด้อเก่งหลายเด้อเอาบัดนี้ไปเข้าสู่บทเรียนใหม่ของเฮาเนาะขอใหม่กันเลยเด้ออยู่ปื้มแบบเฮียนหน้าที่66แล้วลูกเนาะเห็นบ่สังเกตเบิ่งเนาะสรุปเนาะสรุปข้อที่1จงนับจำนวนแล้วเขียนเป็นตัวเลขมีจักข้อเนาะ1 2 3 4มี4ข้อเนาะพวกหลานมานับไปพร้อมกับสองครูเด้อมัดจะมีมัดละ100เนาะล่ะเนาะมัดละ100และมัดละ10และละอันละ1อันเนาะลูกเนาะเฮามานับพร้อมกันเลย100 200 300 400500แล้ว510510แล้ว511 512 513 514 515 510 516นั่นเองล่ะเนาะวิธีนับเนาะเฮาต้องนับจำนวนที่มีจำนวนหลักหัว100ก่อนเนาะลูกเนาะแล้วจึงไปนับหลักหัว10แล้วจึงนับหลักหัวหน่วยเนาะล่ะเนาะนับอีกเทื่อนึงเด้อล่ะเด้อ100 200 300 400 500 510511 512 513 514 515 510 516ข้อ1แม่น500 516เนาะเขียนเป็นตัวเลข516ว่า516อ่านว่า516นั่นเองเนาะข้อที่2 100 200 300 310 320 300 330ข้อ2 330ลงเนาะ330อ่านว่า330เนาะ330เป็นตัวเลขกันบ่เฮาอ่านเป็น330ข้อที่3 100 200 300 400 400แล้ว401 402เขียนเป็นตัวเลขแม่นเลข40402เนาะอันนี้เป็นตัวเลข402อ่านว่า402เนาะข้อที่4พวกหลานเฮามานับอันละ1อันก่อนบ่หรือว่านับอันละ10อันละ100ก่อนต้องนับอันละ100ก่อนเนาะล่ะเนาะพวกหลานมานับพร้อมกับสักครู่เด้อ100พวกหลาน100 200 210 220 230 240 241 242 240 243เนาะล่ะเนาะเขียนเป็นตัวเลขได้อยู่2 4 3อันเป็นจำนวนแม่น243นั่นเองเนาะ ข้อที่2จำนวนทั้งหมดแม่นเท่าใดมาเขียนเป็นตัวเลขนํากันเนาะพวกหลานมาสังเกตเบิ่งคือเก่าเนาะล่ะเนาะเฮาจะนับจำนวนบัตรหลักหัวหลักหัว100ก่อนเนาะลูกเนาะเห็นบ่มีบัตรสีฟ้าเป็นหลักหัว100สีบัวเป็นหลักหัว10และสีเหลืองเป็นหลักหัวหลักหัวหน่วยนั่นเองเนาะล่ะเนาะเฮามานับเบิ่งเนาะพร้อมๆกัน100 200 300310 320 330 340 350 360 361 362 363 364 365 366
367 368 360 369นั่นเองนะลูกเนาะอ้าขอ1เข้าฮู้แล้วจํานวนทั้งหมดแม่น369นะลูกเนาะเอาเข้ามาเบิ่งข้อที่2นับพร้อมๆกันเด้อเห็นบ่บัตรละ100มีจักบัตรนับเบิ่งดู100นับเบิ่งบัตรก่อนเนาะล่ะเนาะเอา1บัตร2บัตร3บัตร4บัตร5บัตร6บัตรเอาเบิ่งบัตรละ10ดู1บัตร2บัตร3บัตร4บัตร5บัตร6บัตร7บัตร8บัตร9บัตร10บัตร10บัตรพวกหลานเห็นบ่บัตรละ10 10บัตรจะได้บัตรละ100จักบัตร1บัตรนั่นเองเนาะบัตร100มีจักมัดมีจักบัตรแล้วนับเบิ่ง1 2 3 4 5 6มี6บัตร6บัตรแม่นเท่าใด100 200 300 400 500 600บัตรนี้บัตรละ10มี10บัตรจะได้บัตรละ100อยู่1มัด1บัตรลูกเนาะขอโทษเด้อสกูว่าผิดเด้อจะได้อยู่บัตรละ100อีก1บัตรเอ้าเมื่อกี้นี่เท่าได้แล้ว600มันบ่600นี่ได้บัตร100อีก1บัตร600เป็นเท่าใด700ลูกเนาะ700แล้วมานับเบิ่งบัตรหัวหน่วย700แล้ว701 702 703 704 705เนาะข้อ2แม่นจำนวนทั้งหมดแม่น705ได้ล่ะเด้อต่อมามาเบิ่งนับไปพร้อมๆกันเด้อ100 200 300 400 500 600 600แล้ว610 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 600 630นั่นเองเนาะจำนวนแมน630เด้อข้อที่3เอาบัดนี้เอาไปเข้าข้อต่อไปอยู่หน้าที่67เนาะล่ะเนาะข้อที่3ในการอธิบายเกี่ยวกับจำนวน790จงเขียนจำนวนที่ถูกต้องใส่ในบล็อกเนาะข้อที่1เป็นจำนวนที่ได้จากการเอา100ที่มีจักรกลุ่มเนาะ100มีจักรกลุ่มมีอยู่7กลุ่มเนาะรวมกับ10ที่มีจักรกลุ่มพวกหลาน790น่ะเห็นบ่ได้อยู่9กลุ่มนั่นเองเนาะเพราะว่าบัตรละ100เนาะเป็นจำนวนเห็นบ่พวกหลานเป็นจำนวนที่ได้จากหยังนี่100นี่เนาะที่มีจักรกลุ่มมี7กลุ่ม700นี่7กลุ่มแล้วรวมกับ10เด้อ10ที่มีจักรกลุ่ม90แม่น9หยัง9กลุ่มนั่นเองเนาะข้อที่2มีหลักหัวห้อยแม่นเท่าไหร่แม่น7เนาะหลักหัว10แม่นเท่าไหร่หลักหัว10แม่น9บ่และหลักหัวหน่วยแม่น0นั่นเองเนาะอ่านรวมเข้ากันจะเป็น790เป็นบ่เลข0ได้อ่านบ่บ่ได้อ่านเนาะข้อที่3เป็นจำนวนที่ได้จากการรวมกันของ10ที่มีจักรกลุ่มพวกหลานได้อยู่จักรกลุ่มได้อยู่79กลุ่มนั่นเองเด้อหลานเด้อ